3สิ่งที่เราควรฝึกข้อที่3นะคะหลังจากที่เราเนาะตื่นให้ตรงเวลาสร้างนิสัยใหม่และทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเน้นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วข้อ3ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยจริงๆนะคะนั่นก็คืออะไรคะออกไปรับแสงแดดพร้อมเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประมาณ8โมง9โมง10โมงนี้แดดก็ยังพอเขาเรียกว่ายังไม่แรงจนเกินไปนะคะเพื่อที่เราจะได้รับอะไรคะได้ออกกำลังกายได้รับวิตามินด้วยนะคะวิตามินดีซึ่งได้รับจากแสงแดดเท่านั้นเนาะและที่สำคัญเนาะสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่ควรขาดเลยนะคะซึ่งอย่างที่คุณซี่ได้เคยแบ่งปันเนาะว่าหลังจากที่เราเริ่มออกกำลังกายแล้วเนี่ยเรารู้สึกมันกระฉับกระเฉงขึ้นนะคะแล้วรู้สึกร่างกายอ่ะมันเขาเรียกว่าตัวมันเบาขึ้นไม่หนักแข้งหนักขานะคะใครอยากสดชื่นอยากมีสุขภาพดีต้องจัดเวลานะคะจัดเวลาฝึก3สิ่งนี้เลยนะคะและนี่เลยนี่คุณซี่ก็มารับแสงแดดนะคะมาออกกำลังกายรับโอโซนสุดโอโซนยามเช้าที่ทะเลอย่างนี้เลยค่ะใครยังไม่อยู่ใกล้ทะเลไม่เป็นไรไปสวนสาธารณะใกล้บ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาจุดที่เราสามารถทำได้ค่ะใครอยู่ทะเลก็กำไรไปเนาะนี่เลยนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะและก็จะเป็นสิ่งที่พอเราได้ตื่นเช้าเนาะตื่นเช้าเราได้สร้างสมาธิอะไรของเราเรียบร้อยแล้วได้อย่างที่คุณซี่ใครอยากฝึก mindfulness ก็ทักมาเนาะเราสามารถมาฝึกร่วมกันนะคะในซูมได้เลยนะคะทักมาพระอาจารย์เปิดรับให้โอกาสทุกคนเลยนะคะสามารถมาฝึกร่วมกันได้แล้วก็หลังจากได้พลังใจด้านในเราก็มาสร้างความแข็งแรงของพลังกายของเราด้วยการสิ่งนี้ทุกอย่างคือเราต้องลงมือทำแต่ผู้เดียวใช่ไหมคะและชีวิตก็ของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรคะพลังใจของเราเข้มแข็งพลังร่างกายของเราก็แข็งแรงใช่ไหมคะจะสุขมีอะไรจะสุขไปกว่าสุขภาพดีใช่ไหมคะโอเคไปก่อนแล้ว